แล้วก็ไปเรียนวิชาเนี่ยไอหินเบาเนี่ยเก่าเฮเนี่ยเก่าเฮไอเฮกังกิงวาตุรงกิงเก่าเก่าบาตูกุลงานดิวลูบาตูตุนตรงบาหงบาตูกุลงานเนี่ยนะครับเรียนจากอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อใหญ่อ๋อหลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านตาบอดหมดสองข้างครับท่านบวชอยู่ที่วัดพุทธมยมอืมท่านก็บอกว่าอาจารย์ใหญ่เก่งครับเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมอ่าเราก็อยากจะสายมูกันเนี่ยครับอยากจะเก่งกันเนี่ยคนมันเก๋อยู่แล้วคนมันดื้ออยู่แล้วครับอีเราพยายามดื้อเลยวัยรุ่นไอ้หาเราต้องมีของดีป้องกันตัวครับไปเรียนนี่ของเหนียวซะมากก็ไปหาหลวงพ่อใหญ่แกตาบอดครับก็ไปฝากตัวกับหลวงมาทุกเตียนไปหลวงพ่อขอเรียนวิชาเนี่ยเขาว่าหลวงพ่อไปเรียนมาจากหลวงพ่อการแกก็ให้เรียนเฮ้ยมันต้องเรียนคู่ครับเลยก็ไปชวนเพื่อนมาอีกคนนึงครับเอามาเรียนคู่ให้เรียนคู่วิชาชาติเนี่ยครับก็ติดตามเรียบร้อยก็เรียนจากอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เขาคนก็เล่าฟังว่าแกตอนแกยังไม่ได้บวชนะแกเป็นคารวะนะครับควายแกเนี่ยสายเปี่ยวมันชนกันนะชนกันทีนี้แกไปแกไม่กลัวแกกำลังฝึกกันเนี่ยแกไปง้างเขาควายออกอ่ะจะให้มันออกจากกันน่ะควายก็ตักแกได้กระเด็นเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเขาไล่ก็ฟังเราถึงบอกโอ้โหเหนียวยังไงกูต้องเรียนมึงแล้ววะต้องเอาแล้วล่ะต้องเอาแล้วล่ะไปขอเรียนก็ไปได้เรียนไอ้เก่าเฮมาที่ต้องไปฟังเนี่ยจากอาจารย์ใหญ่มันมีบทย่อไหมเก่าเฮเนี่ยมันมีก็เฮดีลีกูลงอากูกูลงเก้าสิเนียดีลำคุกคละอือตึ้นี่บทหนึ่งนี่ว่าบทย่อมันมีบทย่อนะฮะอืออ๋อฮะมันก็ไปกันแล้วก็ใช้กันไปครับแต่ก็เรียนมาก็ไม่ได้เคยแล้วปีเดือนไม่เคยช่างยันทั้งทีผมไม่มีใครตีเออผมก็จะตีกันหนีก่อนแล้วมันต้องตีมันถึงจะท่องแหละมันตีไว้มันจะเหนียวอยู่ยงเขาว่างั้นนะไอ้นี่มันอนุชามันพูดไม่ได้ผมไม่เคยมีใครตีสักทีเดี๋ยวจะไปตีเขาไปตีเขาโอ้เออเออฮะผมย้อนไปตรงนี้นิดนึงหลวงพ่อตอนหลวงพ่อกันเนี่ยหลวงพ่อไปได้อาขลายันตัวไหนมาที่หลวงตาให้เนี่ยให้หลวงพ่อมันไม่ได้ไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวนักซ่อนหัวเนี่ยครับมันมีสูตรของมันว่านักซ่อนหัวแล้วก็ไอ้ตัวท้อเนี่ยครับท้อวิรุณโทศีลสมาธิท้อลันติจีวิรังท้อวิรุณยักกำบังสนังจำเป็นงี้ท้อวิรุณโทศีลสมาธิท้อวิรันตันติจีวิรังทอวิรุณยักกำบังสนังกระจามิหดตะยะอุตยะขึ้นยอดพุทธังจงมาคงหนังธรรมังจงมาคงเนื้อสังขังจงมาคงกระดูกอมคงสารพัดคงตีเพชรจะคงคงแล้วกันลมหายใจด้วยเขียนท้ออ๋อแล้วก็ตัวนะนะปัดนะปิดนะอัดนะอุดนะอัดนะปัดนะปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์จงมาปิดด้วยพระพุทโธนะโมพุทธายะอุดทังอัดโทโทอุดทังอัดกันลมนี่ก็ได้มาอย่างนี้ก็มาเขียนเลขเขียนยานมันจะขังไม่ขังไม่รู้เออเพราะไม่มีใครยิงไม่มีใครนั่นเออไม่หลวงพ่อมีคนอยากรู้เพราะว่าเขาลูกศิษย์เนี่ยมาหาหลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อนี่เขียนอัคคระยันสวยมากเลยหลวงพ่อฝึกหรือว่าอย่างไรมันก็เป็นไปเองก็พูดกันไปไอ้ที่เขาเขียนสวยเพราะข้าเยอะแยะไปเหรอฮะหัดเขียนตัวหน้าตัวโมพาเลี้ยงของมาเนี่ยเลี้ยงมาจากอาจารย์ยอมมันขุกช้างเป็นเด็กวัดอ่าฮะหลวงพ่อยอมบรรคุช้างเนี่ยสอนของข้าอากาศขาคะขะงะจากทัตยะตาถาทัตนะปะพระประมาเขียนนักขลังเนี่ย44ตัวเนี่ยเลี้ยงไว้ข้าก็มหัดเขียนเขียนเป็นเด็กวัดนะเขียนแล้วก็ว่าขบ้ามองเล่นอะไรนู่นนี่พระก็ดุมากก็เขียนหัดเขียนมามันมีตีนนี้พอเขียนได้หมดแล้วไอ้หัดเขียนจะไปเห็นหลวงพ่อกันอ่านมันถือใบลาเทศเป็นของเราอ่านไม่ได้ได้ตู้อ่านตู้ตาตู้มาพอดีหลวงพ่อยอมแกตายจบแล้วก็ไปอีกไปหาพระอีกอ่ะตอนนี้หลวงพ่อเจ๊กลูกขวดแถวบ้านหลวงพ่อเจ๊กก็หลวงตาแกก็สอนเอ้ยต้องมันเรียนเรียนสูตรเรียนสนต้องมูลกระจายมันถึงจะแตกเราสัมผัสรูปแจกรูปกะกะกิกิกุกูกุงกิงกังขาขากิกิกุงกิงกังอย่างเราทำหนังสือตัวนี้เนี่ยกันนะกันนากันนี้กันนีกันโนกันนุงกันนาง
มันสะกดยังไงยังไงณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าเขียนยังไงสะกดใช้ตีนอะไรก็เลยฝึกมาก็เป็นมาทุกวันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นมาจากพระแต่จริงๆเนี่ยหลวงพ่อเป็นการเขียนเนี่ยแล้วคาถาเนี่ยตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะพ่อมันเรียนมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ก็เรียนไปมันชอบไอ้บ้านนอกแล้วมันก็ชอบสนุกสนานสายมูไงเรียนคาถาคมไปใครว่าที่ไหนดีไปหมดไปโบกปูนนอนอยู่กับลุงผู้ไหนว่ามันแจ้งนะฮะลุงผู้ไหนนี่เป็นพระยังไงฮะคนก็ถามกันเยอะลุงผู้ไหนเขาบอกเนี่ยวันไหนเป็นไม่เจอนี่เขาบอกไอ้แหวงว่าเขาว่านะไอ้วันมันมาบอกแกถามเดี๋ยวพูดไปมึงเจอไอ้วันบอยวันเตี้ยไอ้วันมาบอกมาหาคุณน้อยลุงตาแกรักเนี่ยทีนี้ไปหาแกไปบีบไปนวดไอ้แกมากไงนู่นไอ้เนี่ยไอ้ที่ไปไม่ใช่แล้วก็อยากจะไปเรียนจะเรียนลุงผู้นายก็ว่าลุงผู้นายวิชาที่จบเก่งจริงจบเรามันไม่ใช่สายมูอย่างเดียวสายเจ้าชู้อ๋อสายเจ้าชู้ด้วยเป็นหนุ่มอ่ะเป็นหนุ่มเออจะให้สาวรักสาวหลงนะต้องเรียนเสน่ห์ต้องไปหาลุงตนายถ้าเสน่ห์ต้องสายนั้นเลยแล้วก็เข้าหาอันนี้เลยเข้าหาตะแหวงเลยครับตะแหวงแกเป็นหลานเขยลุงผู้นายอยู่ดังก็โยมเกียวครับโยมเกียวก็เป็นหลานลุงผู้นายครับแล้วรู้จักก็เข้าไปปุ๊บก็ไปคุกคีอยู่ที่นั่นก็ไปตะแหวงแกบนอยู่ก็ไปนอนอยู่ก็ไปนอนอยู่กุฏิเดียวกับลุงผู้นายครับฉันก็นอนอยู่ที่นั่นน่ะนอนในกุฏิลุงผู้นายนอนบนเตียงฉันก็นอนข้างล่างเวลาแกจะเข้าห้องน้องน้ำก็คืนก็จูงแกเข้าไปห้องน้ำเห็นไหมแล้วลุงผู้นายแกเป็นคนแม่งไก่ใครพูดง่ายพูดเสียงนี่แล้วก็ไอ้นอนไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วแกทำน้ำมนต์เป็นชั่วโมงคนมาลดน้ำมนต์พอทำน้ำมนต์เสร็จแกให้ไอ้น้ำเงาเป็นรถแทนกูทีฉันเนี่ยเป็นคนรถน้ำมนต์แทนลูกปู่คนตามลุงตาคนตามโอ้ฉันเรียกลุงตาลุงตาคนลุงตานายลุงตานายอ่าฮะครับลุงตะวันรถตะวันรถเป็นวัยรุ่นโอ้ไอ้ห่ามันเป็นรถนี่คนไม่เชื่อกูเปล่าวะเนี่ยไอ้ห่าก็เห็นเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นมันขังมั้ยเนี่ยแต่เขาก็ไม่พูดอะไรทำตาปิ๊บๆไปลุงตาให้รถน่ะแล้วลุงตาแกนาขาวมาก็เอาข้าวมาปุ๊บแกจะฉันเนี่ยฉันในบ้านฉันรวมไอ้นนท์นี่เสกอยู่นั่นน่ะขนอยู่นั่นแหละเสกไปชั่วโมงครับเสกข้าวกินน่ะและเนี่ยแกเสกข้าวแล้วแกก็ถึงจะกินบางทีพักขอแกก็แบ่งให้